สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะก็แอบเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ยังมีข่าวสารดีๆมาให้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง MV Come Alive ค่ะก็จะมาชวนทุกคนให้ไปดัน MV Come Alive กันทำไมแอบจะบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องดัน MV นี้นะก็หลังจากที่มีการอวยกันข้ามสัปดาห์ของทีมงานที่ได้ทำงานร่วมกับแจ็คสันหวังนะคะก็MV Cruel กับ Come Alive นะคะได้รับรางวัลนะในรายการ Adflix ค่ะหรือว่า American Advertising Award ก็ถือเป็นสาขารางวัลที่ทรงเกียรตินะคะสำหรับคนที่ทำงานด้านภาพยนตร์โฆษณานะโดยทั้ง2 MV ค่ะได้รับรางวัล Best of Video และComputer Generate Imaginary หรือ CGI นั่นเองเป็นรางวัลในสาขาภาพเสมือนจริงนะถ้าแอบพูดชื่อรางวัลผิดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะนั่นก็คือทั้ง2 MV นี้ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะก็เป็นที่ดีอกดีใจค่ะสำหรับทีมงานที่ได้ทำนะก็แอบก็ได้เข้าไปดูนะคะก็ได้เห็นว่าทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้กล่าวชื่นชมแจ็คสันหวังทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอใช่ไหมคะก็คือ Drive Studio แล้วก็ผู้กำกับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะทุกคนบอกเลยว่าแจ็คสันหวังนั้นเป็นศิลปินที่น่าทึ่งมากๆเป็นคนที่เก่งกาจแล้วก็มีความคิดที่สุดยอดมากๆแล้วก็ทุกคนเหมือนจะตื่นเต้นนะกับการได้ทำ MV เนี่ยของแจ็คสันหวังเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาแทบจะไม่ได้สัมผัสบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาก็ได้ใช้อย่างเช่นเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำภาพเสมือนจริงเขาก็ได้ทำกันนะซึ่งก็เหมือนแจ็คสันไปเขย่าค่ะเหมือนไปปัดฝุ่นอะไรอย่างนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากๆและทุกคนก็ยังบอกว่าก็ได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดนะคะที่เขามีเนี่ยทำ MV นี้ออกมาแล้วที่อาจบอกว่าเราควรจะไปดัน MV นี้เพราะอะไรรู้ไหมคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วอะทุกคนก็ยังมีบางส่วนได้กล่าวไว้ว่านอกจากการคิดงานที่ว่ายากแล้วของแจ็คสันหวังอะทุกคนการที่จะหาสถานที่การที่จะหาสตูดิโอที่เขาอะรับทำ MV เนี้ยก็ยากไปอีกทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาใครที่จะมาเสียเวลามาลงทุนมาทำอะไรกับการที่ใช้เวลานานแบบนี้นะก็ MV ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะถ่ายก่อนมาเวิลด์ทัวร์ที่เมืองไทยแค่ไม่นานนะทุกคนถามว่าทำไมแอดถึงพูดแบบนี้ว่ามันเสียเวลามันใช้เวลาเยอะก็คือแอดก็เคยทำเกี่ยวกับสเตจแล้วก็ฮอกพวกนี้มาก่อนนะเรารู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่ย่อยๆที่เราเห็นนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือแม้แต่สถานที่การถ่ายทำหรือว่าสถานที่ที่เราจะยืมพร็อพอ่ะมันก็ไม่ได้มีทั้งหมดที่เราต้องการเราต้องหาจากหลายๆที่แล้ว AMV เนี่ยนะคะก็มีบุคคลที่ต้องถูกเรียกตัวมาในชั่วข้ามคืนเพื่อที่จะมาดูแลมิวสิกวิดีโอตัวนี้เลยนะก็รวมถึงนะคะที่ได้กล่าวไว้ก็คือผู้มีฝีมือฉกาจในร้านด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสมือนจริงการกำกับภาพการกำกับบทในทุกๆอย่างเลยนะแล้วหรือสิ่งอื่นใดทุกอย่างคือเช่าจ้ายิ่งใช้เวลานานใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งเยอะขึ้นผู้ไม่แปลกใจนะทุกคนว่าทำไมแจ็คสันหวังถึงบอกว่าMV นี้อาจจะเป็น MV ตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายของทรีมแบบนี้หรือเปล่าก็นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปเป็นกำลังใจให้แจ็คสันหวังกันค่ะก็เชื่อว่าแจ็คสันหวังก็ค่อนข้างคาดหวังกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้มากเหมือนกันนะไม่งั้นคงไม่มีเกมให้เราเล่นใช่ไหมคะก็10 ล้านวิวก็จะได้เห็นภาพเบื้องหลังใช่ไหมเราก็ไปดันกันให้ถึง15 ล้านวิวทุกคนเราจะได้ดูภาพเบื้องหลังที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะแล้วก็20 ล้านวิวก็จะได้เห็นเดโมนะทุกคนไปเป็นกำลังใจให้แจ็คสันหวังกันนะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วทุกคนอย่าเฉยนะอย่างน้อยวันละ1-2-3 วิวก็ยังดีนะทุกคนแอดยิ่งเห็นแอดก็ยิ่งรู้สึกว่าจากที่แผ่วๆไปตอนนี้ก็กลับมาปั่นทุกวันแล้วนะก็เพื่อให้สมความตั้งใจของแจ็คสันหวังค่ะก็ตอนเห็น MV ก็รู้แล้วว่าการลงทุนเนี่ยสูงมากแล้วก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวในการที่จะทำออกมาได้ขนาดนี้นะก็ไปปั่นวิวกันค่ะทุกคนไปเป็นกำลังใจให้แจ็คสันหวังกันด้วยนะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเต้าหวังของเราจะอยู่ที่ปักกิ่งนะเห็นว่าไปถ่ายงานอะไรสักอย่างนะคะก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตก็อาจจะเอามาให้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ